ภาพดีๆของตู้ปัรสุกก็มีเนี่ยนะเอาเดี๋ยวไปดูไปดูของแปลกๆภาพแปลกๆก่อนที่ชนบุรีเนี่ยมีจุดตั้งตู้ปันสุกอยู่ที่หน้าร้านชนบุรีหีบทองจําหน่ายลงศพออนี่ร้านจําหน่ายลงศพนะฮะดัดแปลงลงศพมาเป็นตู้ปันสุกเออเนี่ยเข้ากับคอนเซ็ปต์ร้านเลยนะครับอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทสามแยกโบลิง่งนะที่อำเภอเมืองชนบุรีนี่นะครับทางเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณจิรัตเสรีเกษมสรร ก็เอาโรงศพที่ตัวเองขายนี่แหละนี่ขอบทองเลยมาเป็นตู้ปันสุกมีข้าวสารไข่ไก่น้ำมันพืชนมกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มมาวางไว้ใครจะมาหยิบก็มาหยิบนี่นะแต่ว่าเป็นโรงศพใหม่นะยังไม่เคยผ่านการใช้งานต่อย่างใดเอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของโรงศพหน่อยครับคือผมอยากจะช่วยครับผมแล้วที่เอาลงมาเนี่ยมองดู แต่ละที่เนี่ยครับผมเอารถไปขนกันเอานี่อะไรไปขนแต่ตู้เนี้ลองมาถ้าคุณจะขนไปหมดคุณก็ต้องเอาไปด้วยนะทุกคนได้ใช้อยู่แล้วใครจะมาหยิบก็ได้ครับผมแต่ผมก็จะบอกว่าหยิบแต่น้อยไม่พอพรุ่งนี้มาเอาใหม่ขอให้มาทุกวันอย่าเอาไปเจ็บอ,อ่นี่นะครับอันนี้ก็ร้านลงศพนะฮะดัดแปลงลงศพมาทําเป็นลงศพบรรศกจะมีคนไปขโมยไม่ไม่มีนะ มาที่อีกที่หนึ่งอันนี้ก็ที่อำเภอเมืองระยองนะครับทางในอำเภอเนี่ยคุณสุพจน์ต่ออาจหารได้นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืชน้ำปลาขนมขบเคี้ยวใส่ตะกร้าผูกเชือกแขวนไว้ที่ต้นเนี่ยเป็นต้นมะข่าต้นใหญ่อยู่ที่ริมถนนสายตากศินมหาราชบอกว่าเป็นตะกร้าปันุกนะครับนี่นะครับนาท่วาการอำเภอเมืองระยองนะครับอันนี้เป็นตะกร้านี่แขวนเอาไว้หลายตะกร้าเลยนะฮะแขวนกับต้นไม้ ห้อยลงมาเห็นชัดนะฮะก็เป็นตะกร้าปันสุกนะฮะนี่ส่วนอีกที่หนึ่งบริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านเขาสมอ,อแครงตําบลวังทองอเภอวังทองจังหวัดพิซุโลกกองพัฒนาที่3จังหวัดพิซุโลกได้นำตู้โทรศัพท์สาธารณะเก่าซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้วและได้รับการอนุเคราะห์จากองค์การโทรศัพท์นำ3ตู้ก่อน มาตั้งแบบนี้แล้วก็เอาชั้นวางของใส่เข้าไปแล้วข้างในก็มีพวกสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคยารักษาโรคนี่นะแจกจ่ายให้กับประชาชนเอาเข้าไปในตู้โทรศัพท์ก็หยิบของเข้าไปหยิบของเอาแต่พอดีนี่นะเอาไปที่จังหวัดอุทัยธานีมีภาพดีๆหน่อย เป็นกลุ่มโต๊ะแดงเดือดซึ่งเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลและกลุ่มอินดี้ร่วมกับชาวจังหวัดอุทัยธานีทําตู้ปันสุขหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีทีนี้ก็ไม่มีการแย่งของกันมีคุณป้าคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเข้ามาหยิบขนมแล้วก็เลือกขนมกล่องเดียวแล้วก็ช้อนพลาสติกหนึ่งอันแล้วก็ยกมือไหว้ตู้ขนมด้วยเออนี่ถอนสายบัวเรียบร้อยเลยน่ารักดีแล้วก็ที่ภูเก็ตนะฮะ มีพ่อลูกหยิบของจากตู้ปันสุกนี่ฮะแล้วก็อันนี้อยู่ที่อำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตเลือกหยิบของจากตู้ปรรสุกโดยหยิบไปอย่างพอดีหลังจากหยิบเสร็จเด็กน้อยยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าของตู้ผ่านทางกล้องวงจรปิดด้วยนี่ก็เป็นภาพน่ารักที่เขาเอามาเผยแพร่เนี่ยนะฮะน่ารักดีนะครับ คุณผู้ชมดูคลิปแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามรับชมข่าวสารที่รวดเร็วก่อนใครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญกับ w o r k p o i n e news ช่อง23ค่ะ